Nook AC80 ฟังก์ชันมันตัวนี้เด็ดมากๆครับมี IR มาด้วยนะครับเป็นแอมป์ที่ล้ำสมัยแล้วก็ไฮเทคที่สุดในปัจจุบันนี้มาพร้อมแบตเตอรี่ในตัวนะครับตัวนี้เชื่อมต่อ Bluetooth ได้เลยนะครับสามารถเปิดเพลงฟังได้เลยนะครับของโหมด IR นะครับเป็นฟีเจอร์เด็ดมันสามารถเปลี่ยนเสียงกีตาร์ตัวเดิมๆของคุณนะครับให้เป็นกีตาร์แบรนด์ดังระดับโลกหลายๆแบรนด์เลยนะครับฟังก์ชันนี้ผมชอบมากครับ IR ตัวนี้มันสามารถเปลี่ยนเสียงกีตาร์ตัวเดิมๆของคุณให้ซาวด์แบบกีตาร์แบรนด์ดังระดับราคาหลายแสนบาทก็เลือกปรับ IR ได้เลยนะครับฟังก์ชันลูปนะครับสามารถที่จะบันทึกคอร์ดไว้ก่อนแล้วเราก็สามารถที่จะโซโล่แจมเข้าไปนะครับตัวนี้สามารถต่อฟุตสวิตช์ได้นะครับฟุตสวิตช์ก็จะมีในส่วนของฟังก์ชัน AB แถมมาให้นะครับตัวนี้เป็นรุ่น NMP2 นะครับตอนนี้จะหวังพึ่งใครไม่ได้ถูกแล้วชีวิตดำเนินต่อไปความรักกับเหลือไว้ให้ตัวเองสวัสดีครับวันนี้นะครับผมมีแอมป์มาใหม่ล่าสุดเข้ามาในไทยเลยนะครับตัวนี้เป็นแอมป์ยี่ห้อนะครับ Nook AC80 นะครับซึ่งเป็นแอมป์ที่ล้ำสมัยแล้วก็ไฮเทคที่สุดในปัจจุบันนี้ในงบนี้เลยครับAC80 นะครับเป็นแอมป์อะคูสติกนะครับตัวนี้กำลังขับ80วัตต์นะครับดอกลำโพง 6.5 นิ้วแล้วที่สำคัญนะครับมาพร้อมแบตเตอรี่ในตัวนะครับใช้ได้ถึง 4-5 ชั่วโมงนะครับตัวนี้นะครับชาร์จเต็มนะครับต้องการจะร้องเพลงไปด้วยเล่นกีตาร์ไปด้วยเอาไปเปิดหมวกนะครับอย่างนี้นะครับฟังก์ชันมันตัวนี้เด็ดมากๆครับมี IR มาด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะมาเจาะลึกในส่วนของ IR นะครับว่ามันคืออะไรแล้วก็ที่สำคัญนะครับมีฟังก์ชันเด็ดฟีเจอร์เด็ดอีก1ตัวนะครับที่ผมจะบอกได้เลยว่ามันจะล้ำหน้ากว่าแอมป์ตัวอื่นนะครับในปัจจุบันนี้นะครับตัวนี้จะมีในส่วนของโหมดดรัมแล้วก็โหมดฟิงเกอร์สไตล์แล้วก็โหมดนอร์มอลปกติด้วยนะครับมีฟังก์ชันอีกเยอะเลยนะครับเดี๋ยวไงเดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าเราคอนโทรลผ่านแอปจะมีอะไรบ้างนะครับลองดูกันนะครับโอเคครับผมเรามาดูกันนะครับว่า Nook Stateman AC80 มันมีฟีเจอร์อะไรเด็ดๆบ้างนะครับผมจะมาแนะนำฟีเจอร์เด็ดของ Nook Stateman AC80 ตัวนี้นะครับฟีเจอร์หลักๆของฟังก์ชันกีตาร์แล้วก็ฟังก์ชันไมค์นะครับมีอะไรกันบ้างนะครับในส่วนของอันแรกนะครับที่ผมจะแนะนำนะครับก็คือส่วนของโหมด Normal Finger แล้วก็ Strum ให้เลือกเราสับสวิตช์ตรงนี้นะครับเพื่อที่จะเลือกโหมดที่เราจะใช้งานนะครับโหมดแรกก็เป็น Normal นะครับอันนี้คือเป็นเสียงปกติต่อไปเป็นโหมดฟิงเกอร์นะครับฟิงเกอร์สไตล์ใครที่เล่นแนวฟิงเกอร์สไตล์ก็เลือกใช้โหมดนี้นะครับหรือเน้นเป็นเก่านะครับปิกกิ้งอะไรพวกนี้ก็ใช้โหมดฟิงเกอร์นะครับนี้นะครับต่อไปเป็นโหมดสตรัมนะครับสตรัมคอร์ดใครที่ชอบเน้นสตรัมคอร์ดหนักๆนะครับเสียงเบสเยอะๆนะครับตัวนี้มาเต็มทุกย่านนะครับก็ใช้เป็นโหมดสตรัมตัวนี้นะครับนี่เป็นโหมดสตรัมคอร์ดนะครับก็ชอบใจแบบไหนก็เลือกเอานะครับว่าเราต้องการเล่นสไตล์ไหนนะครับในส่วนตรงนี้นะครับก็จะมีปรับเกนนะครับปรับเกนเอฟเฟกต์ก็จะเป็นพวกคอรัสพวกรีเวิร์บดีเลย์นะครับตัวนี้เป็นรีเวิร์บแยกกันนะครับแต่ละฟังก์ชันไม่ว่าจะเป็นในส่วนของภาคกีตาร์แล้วก็ภาคไมค์จะแยกกันต่างหากนะครับ
เป็นสัดส่วนชัดเจนนะครับสามารถที่จะปรับแยกกันอย่างอิสระไม่ว่าจะเป็นเอฟเฟคหรือว่ารีเวิร์บปรับเล่นได้เลยนะครับฟังก์ชันไมค์นะครับก็จะมีในส่วนของเฟสนะครับแล้วก็นอร์มอลนะครับให้เราเลือกนะครับกรณีที่เราเจอฟีดแบ็กเราก็เลือกเป็นเฟสได้นะครับแล้วก็ปุ่มนอร์มอลนะครับสับสวิตช์ได้เลยภาคไมค์ก็จะมีเกนมีเอฟเฟคมีรีเวิร์บเบสมิดเดิลเทรเบิลนะครับเบสกลางแหลมนั่นเองนะครับแล้วก็ปุ่มมาสเตอร์คอยปรับในส่วนของความดังรวมทั้งหมดนะครับซึ่งแต่ละชแนลก็จะมีเกนนะครับเกนก็คือปรับความดังของกีตาร์ในส่วนของ channel 1แล้วตัวนี้เกนของไมค์ก็จะปรับความดังของไมค์นะครับในส่วนของด้านหลังนะครับผมด้านหลังของแอมป์ก็จะมีในส่วนของอะแดปเตอร์นะครับสำหรับชาร์จแบตนะครับตัวนี้เป็นไฟ28โวลต์นะครับ DC นะครับเสียบเข้าไปนะครับก็สามารถชาร์จจนเต็มเนี่ยอยู่ได้ประมาณ4ชั่วโมงนะครับโดยประมาณนะครับตัวนี้สะดวกมากๆครับแล้วก็จะมีพอร์ต USB ด้านหลังนะครับสำหรับในการเชื่อมต่อเข้าคอมพิวเตอร์แล้วก็จะมีล็อกอินนะครับช่อง AUX แล้วก็มีเซนแล้วก็รีเทิร์นตรงนี้ในส่วนของใครที่จะไปใช้งานในส่วนเซนรีเทิร์นก็สามารถใช้ได้เลยแล้วก็จะมีช่องที่เสียบอยู่นี้เป็นไลน์เอาท์นะครับไลน์เอาท์ในส่วนของเอาท์สัญญาณไปเข้ามิกเซอร์หรือไปออกในส่วนของ PA นะครับแล้วก็พุชสวิตช์นะครับช่องนี้นะครับเลือกพุชสวิตช์ระหว่างคอนโทรลลูปแล้วก็คอนโทรลดรัมแมชชีนนะครับแล้วก็มี DI out นะครับ DI out เอานี่สามารถที่จะเอาได้ทั้งเป็นโมโนแล้วก็เป็นในส่วนของบาลานซ์และอันบาลานซ์นะครับอันนี้เป็นช่องบาลานซ์นะครับก็เลือกเอาได้เลยนะครับตามเกณฑ์ตามความชอบนะครับแล้วก็มีสถานะไฟนะครับเวลาชาร์จเมื่อกี้นะครับลืมบอกนะครับตัวนี้เป็นสถานะในส่วนของชาร์จก็ low battery จะเป็นไฟแดงๆครับถ้าชาร์จเจอร์ก็จะเป็นไฟเขียวนะในสถานะกำลังชาร์จอยู่ในส่วนของแอปพลิเคชันนะครับเราก็โหลดแอป Nook Stateman 2หรือ Stateman AC 80นะครับเข้าไปในส่วนของ Play Store หรือว่าในส่วนของ App Store สามารถใช้ได้ทั้งระบบ iOS แล้วก็ Android นะครับ Stateman 2นะครับกดขึ้นมานะครับหน้าจอก็จะมีในส่วนของ IR นะครับแล้วก็ในส่วนของ Effect แล้วก็ Drum Drum Machine แล้วก็มี Loop นะครับตัวนี้เชื่อมต่อ Bluetooth ได้เลยนะครับสามารถเปิดเพลงฟังได้เลยนะครับเป็นอะไรที่ช่วยให้เราสะดวกมากขึ้นนะครับเราสามารถร้องคาราโอเกะเปิดเพลงเปิดแบ็คกิ้งแท็กจาก YouTube ได้เลยนะครับต่อไปมาในส่วนของโหมด IR นะครับเป็นฟีเจอร์เด็ดของทาง Nook AC 80นะครับตัวนี้ต้องบอกว่าล้ำมากๆมันสามารถเปลี่ยนเสียงกีตาร์ตัวเดิมๆของคุณนะครับให้เป็นกีตาร์แบรนด์ดังระดับโลกหลายๆแบรนด์เลยนะครับก็จะมีในส่วนของ IR ตัวแรกดีกว่านะครับว่าให้เสียงคนไหนนะครับนี้เชื่อมต่อบลูทูธแล้วนะครับเล่นกับแอปได้เลยนะครับโอเค IR นะครับมีให้เลือกด้วยกันนะครับ8 IR ด้วยกันนะครับ IR คือimpulse response นะครับก็คือจำลองเสียงกีตาร์แบรนด์ดังๆมาอยู่ในแอป Nook Stateman อ่ะตัวแรกนะครับก็เป็นเสียงของ Gibson Hummingbird นะครับแบบติดตั้งแมกเนติกนะครับอันนี้เป็นการเปิดนะครับเปิดใช้นะครับในส่วนของ Gibson Hummingbird นะครับ Magnetic นะครับต่อไปนะครับลองเสียงเปล่าจากตัวกีตาร์มันนะครับว่าเป็นยังไงนะครับต่อไปเป็นเสียงคลิปสัน Hummingbird นะครับเป็นเปียโซนะครับเปียโซอาจจะต้องตีคอร์ดนิดนึงนะครับThank you.
ต่อไปนะครับกิบสัน J15 นะครับเป็นจัมโบ้นะครับเป็นแมกเนติกนะครับตัวนี้นะครับเป็นแมกเนติกนะครับต่อไปก็เป็นแบบเปโซ่นะครับ J15 นะครับเปโซ นี้ถัดมาลองเป็นมาร์ติน D45 นะครับเป็นแมกเนติกนะครับไปนะครับมาร์ตินดีซิสมาเปียโซ่นะครับอันนี้อาจจะต้องลดโลคัทหนึ่งครับเพราะว่าแต่ละซาวแต่ละกีตาร์อาจจะต้องมีในส่วนของปรับเลเวลแล้วก็ไฮคัตโลคัตนะครับเพื่อที่จะคัตย่านโลคัตย่านไฮนะครับก็สามารถปรับแต่งในส่วนของที่เป็นฟังก์ชันไฮคัตโลคัตได้นะครับสามารถเลือกได้เลยนะครับว่าเราจะคัตย่านตัวไหนออกนะครับต่อไปนะครับเป็นมาร์ตินHD28นะครับHD28นั่นเองนะครับตัวนี้เป็นในส่วนของเปียโซ่นะครับถัดมาครับเป็น Taylor 814แบบเปียโซ่ครับผมนะครับฟังก์ชันนี้ผมชอบมากครับ IR ตัวนี้มันสามารถเปลี่ยนเสียงกีตาร์ตัวเดิมๆของคุณให้เล่นโดยไม่น่าเบื่อมากขึ้นครับหรืออยากจะได้ซาวด์แบบกีตาร์แบรนด์ดังๆระดับราคาหลายแสนบาทก็เลือกปรับ IR ได้เลยนะครับสามารถที่จะใช้ในส่วนของ IR จำลองเสียงกีตาร์ยี่ห้อดังๆได้เลยนะครับต่อไปนะครับมาในส่วนของฟังก์ชันอีกฟังก์ชันนึงนะครับที่พลาดไม่ได้นะครับในส่วนของใครที่ชอบร้องนะครับหรือใครที่อยากได้กีตาร์เสียงฉ่ำๆหวานๆนะครับก็จะมีในส่วนของคอรัสรีเวิร์บดีเลย์ในส่วนของกีตาร์นะครับเริ่มมาแรกก่อนดีกว่าสเตอริโอคอรัสนะครับนี่เป็นสตรีโอคอรัสครับผมก็ให้เสียงหวานฉ่ำนะครับแล้วก็ปรับในส่วนของเดฟเรทแล้วก็มิกนะครับความดังของคอรัสนะครับปรับได้ตามใจชอบเอฟเฟคต่างๆนะครับมีให้เลือกสรรเยอะมากนะครับไม่ว่าจะเป็นรีเวิร์บฮอลล์รีเวิร์บสปริงรีเวิร์บรูมโมดูเลชันของดีเลย์ไทเอ็กโคก็สามารถเลือกได้ตามใจชอบนะครับที่ผมชอบมากๆก็คือในส่วนของคอรัสที่ให้ความสมจริงผสมกีตาร์แล้วไม่รู้สึกแตกต่างไปจากเสียงกีตาร์เพราะฉะนั้นมันกลมกลืนกับเสียงกีตาร์เลยนะครับอย่างตัวที่ผมเล่นเมื่อกี้นะครับสตรีโอคอรัสนะครับในส่วนของเอฟเฟคก็จะมีประมาณนี้นะครับลองเลือกเล่นกันดูนะครับเพราะว่าในแอปพลิเคชันนั้นเราสามารถที่จะปรับแต่งกันได้เยอะมากนะครับต่อไปในส่วนของ Drum Machine ตัวนี้ก็เป็นจังหวะกลองที่ให้มาจากโรงงานแล้วก็มาจากแอปพลิเคชันนะครับมีในส่วนของ Percussion มี Pop Percussion แล้วก็ Metronome Reggae Cajon Rumba Funk Latin Slow Soul Shuffle แล้วก็สามารถที่จะ Tempo ได้เลยว่าต้องการเร็วต้องการช้าประมาณไหนนะครับเดี๋ยวลองดูสักจังหวะนึงก่อนลองดู Pop ก่อนนะครับนะครับเราก็สามารถเล่นแจมแบบกีตาร์ได้เลยปรับเทมโปให้ช้าลงนิดนึงอ
แล้วก็ฟังก์ชันลูปนะครับต่อไปเป็นฟังก์ชันลูปที่สามารถที่จะบันทึกคอร์ดไว้ก่อนแล้วเราก็สามารถที่จะโซโล่แจมเข้าไปนะครับตัวนี้เป็นลูปที่สามารถโอเวอร์ดับได้นะครับลองสักลิกนึงลองสัก 3-4 คอร์ดเราก็สามารถแจมโซโล่ได้นะครับเดี๋ยวผมลองดูสักท่อนนึงแล้วกันนี่เป็นการฝึกซ้อมด้วยในตัวแล้วก็เป็นฟังก์ชันที่มีมาในแอปเลยนะครับนะครับต่อไปครับตัวนี้นะครับตัวนี้สามารถต่อฟุตสวิตช์ได้นะครับฟุตสวิตช์ก็จะมีในส่วนของฟังก์ชัน AB แถมมาให้นะครับตัวนี้เป็นรุ่น NMP2 นะครับฟุตสวิตช์ตัวนี้ก็เสียบเข้าไปในช่องของฟุตสวิตช์ด้านหลังนะครับเอาไว้คอนโทรลลูปแล้วก็คอนโทรลดรัมแมชชีนนะครับก็ฝั่งนี้จะเป็นลูปนะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นดรัมแมชชีนนะครับเดี๋ยวลองดูครับOkay. แล้วก็เราสามารถที่จะเลือกนะครับเลือกไปที่จังหวะดรัมนะครับว่าเราต้องการจังหวะไหนหรือว่าจะเพิ่มลดความเร็วในส่วนของแท็บเทมโปได้เห็นไหมฮะตรงนี้สามารถเพิ่มลดความเร็วของจังหวะได้นะครับ okay. อีกอันนึงครับก็เป็นคอนโทรลลูปนะครับตรงนี้สามารถโอเวอร์ดับได้ครับเคลียร์ได้นะครับสต็อปแล้วก็เคลียร์ได้นะครับก็ตรงส่วนนี้ในส่วนของฟุตสวิตช์สามารถที่จะเลือกได้ทั้งหมด2ช่องนะครับคอนโทรลดัมก็ได้คอนโทรลลูปก็ได้นะครับก็ด้านหลังก็จะมีในส่วนของ2ช่องให้เลือกนะครับว่าเราจะเน้นไปทางกลองหรือว่าเน้นไปทางลูปนะครับก็เลือกได้ครับจะมีอักษรบอกว่าเป็นฟุตสวิตช์ลูปแล้วก็ฟุตสวิตช์ดัมนะครับโอเคครับฟีเจอร์เด็ดๆก็มีประมาณนี้ที่สำคัญนะครับตัวนี้ช็อตเด็ดๆ3อย่างนะครับก็คือในส่วนของมีแบตเตอรี่นะครับอยู่ได้นานถึง4ชั่วโมงแล้วก็มี IR เลือกได้ถึง8ชนิดโหมดสตรัมมิ่งคอร์ดมีโหมดฟิงเกอร์สไตล์แล้วก็มีโหมดนอร์มอลปกติให้เลือกยังไงก็สามารถแวะไปลองได้ที่ช็อป Music Entrance ได้ทุกสาขาแล้วกันนะครับแล้วก็ถ้าใครที่อยู่ต่างจังหวัดนะครับสามารถไปทดลองที่ดีลเลอร์ทั่วประเทศนะครับยังไงก็ฝากดูรีวิว Statement AC80 ด้วยนะครับ